พีเคขอจีบโยเกิรตใหม่อีกครั้งหวังกลับเป็นครอบครัวขอจีบใหม่อีกครั้งเป็นคุณจะกลับไปไหมสำนึกแล้วขอโทษอดีตเมียเป็นคุณจะกลับไปไหมพีเคขอจีบโยเกิรตอีกครั้งอยากเป็นครอบครัวเจอหน้าทุกเช้าหวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันพีเคปิยวัฒน์อยากขอจีบโยเกิรตใหม่รั่นขอโทษอดีตภรรยาคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกวันตอนเช้า กลายเป็นข่าวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลกับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มพ k เปิยวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ถูกนางแบบสาวชาวเวียดนามโจรี่เหงียนออกมาแฉว่าเป็นสต็อกเกอร์ ก่อนพ k จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอเลิกยุ่งกับโจลี่เหงียนร้อเเซ์ซึ่งที่ผ่านมาเคยคบกับโจลี่เหงียนหลังจากหย่าก,กับโยเกิร์ตและฝ่ายหญิงก็เคยแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนกับเพื่อนๆเ,เขาพร้อมยืนยันตัวเองไม่ใช่สต็อกเกอร์อย่างที่ถูกอีกฝ่ายแฉล่าสุดทางทีมข่าวอมรินทีวีได้มีโอกาสถามพีเปียวัฒน์ถึงโอกาสกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตไหม ด้านพีเคเปิดใจว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมซึ่งโยเกิร์ตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยเกิร์ตคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเชา้าตนยังหวังดีและรักเขาเสมอเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆุกอย่าง